เอาละครับก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะป่านะครับกับทีมงานบอลเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาป่วนกันต่อนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาสร้างบ้านให้เสร็จกันเลยดีกว่าเพราะว่าทีมงานเรานี่เฮ้ยเดี๋ยวไอผมทองเป็นไรวะเนี่ยสับกระบาลสักทีนึงนี่จะได้หายบ้าเฮ้ยมันตามแทงโอ้มันเอาอ่ะมันบวกว่ะโอ้ไปนู่นแล้วนึกว่าจะเอามาเดี๋ยวสร้างบ้านกันต่อให้เสร็จวันนี้เป้าหมายเราอีกยาวไกลวันนี้ยังไงก็ต้องได้รั้วเนี่ยไม่งั้นคนป่ามาบุกแน่นอนผ้าเหลือชิ้นเดียวผ้าหายากหายเย็นเอาละไหมเริ่มตัดต้นไม้กันเลยดีกว่าครับตอนนี้สับกันเข้าไปได้ขนาดว่าช่วงเย็นนี่ยังรู้สึกว่ามืดมากเลยนะครับในเกมนี้เอาละเดี๋ยวมันจะมีแผนกขนไม้ด้วยนะครับก็จะให้ผมทองกับพี่บีเป็นคนขนไม้ส่วนผมก็จะเน้นการตัดต้นไม้เป็นหลักช่วงแรกๆนี่ต้องขยันหน่อยเฮ้ยทำไมต้นนี้ตัดขาดง่ายจังวะเนี่ยขาดโคตรง่ายแล้วก็มีคนบอกว่าอยากจะให้สร้างบ้านบนต้นไม้นะครับเดี๋ยวนี้จัดให้เลยแล้วกันใครอยากได้ทำอะไรพิมพ์เข้ามาได้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมอ่านเจอก็ผมจะจัดให้ทันทีเอาเป็นว่าตอนนี้ขอบ้านต้นไม้ก่อนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้ไม่มีนี่หว่ามันอยู่หน้าไหนวะเนี่ยบ้านต้นไม้น่าจะเป็นแถวๆนี้ไหมนี่ไงโอเคมีหลายแบบเลยครับมีแบบเหลี่ยมแล้วก็แบบสามเหลี่ยมเอาเป็นสามเหลี่ยมแล้วกันทีนี้หาต้นไม้ก่อนต้นไหนดีเอาต้นใกล้ๆบ้านแล้วกันเดี๋ยวทีมงานอย่าเพิ่งมาตัดในส่วนของบ้านของพี่บอลนะเว้ยเอาละวางลงไปตรงนี้เดี๋ยวไม่ใช่พอวางอุปกรณ์เข้าไปเสร็จแล้วมาตัดอีกเติมไม้เล็กเข้าไปก่อนใส่เข้าไป10แล้วก็ไอ้ถุงในการเก็บไม้นี่มันใช้อะไรผลิตหรือว่าลืมไม่ได้เล่นนานแล้วขี้ลืมมากจุดไฟตรงนี้ก่อนจุดไปก่อนโอ้โหนี่ผมได้เงินมาเพียบเลยตอนไปบุกถ้ำรอบก่อนนะครับทีนี้มาตัดต้นไม้กันต่อเฮ้ยใครว่างๆมาช่วยขนไม้ใหญ่เข้าไปสร้างบ้านให้พี่บอลหน่อยเร็วฝั่งนู้นอ่ะสับเข้าไปโอเคตรงนี้ต่อเลยเมื่อไหร่ผมทองมันจะวิ่งขนไม้ไปไหนทางนี้เฮ้ยข้างหลังเว้ยวิ่งแหวกหน้าเฉยสับต่ออ่ะโอเคทีนี้เอาไม้ใส่ไอ้ตรงนี้มันอยู่ใกล้ๆไม่ต้องใช้รถเข็นก็ได้เนี่ยเติมเข้าไปใช้ท่อนไม้ทั้งหมด29วันนี้ต้องเสร็จให้ไวที่สุดเติมเข้าไปครับโอเคแล้วก็เมื่อกี้เหมือนจะเห็นไม้เล็กแถวๆนี้อ่ะเก็บมาด้วยเฮ้ยอันนี้กินได้เว้ยเอากดผิดไปกดฟันไปแล้วแต่เมื่อกี้น่าจะได้เป็นเมล็ดติดไม้ติดมือมานะเอาละแล้วก็ไม้ใหญ่1ท่อนเตรียมมาทีนี้ยัดเข้าไปเลยเมื่อกี้ข้างหลังอะไรกินได้ลองกินดูหน่อยเฮ้ยอันนี้เป็นผลไม้ที่ดีมากต้นนี้ห้ามตัดนะเว้ยมันจะมีต้นไม้ที่กินได้อยู่แล้วก็ตัดต้นไม้ได้กันต่อเฮ้ยเต็มแล้วเฮ้ยเฮ้ตัวเฮ้มาเฮ้มาว่ะตามเฮ้ก่อนอยู่นิ่งๆหน่อยโดนนี่ได้หนังเฮ้หน่อยนี่ครับได้หนังมาแล้วไอ้หนังนี่รู้สึกว่าจะใส่ได้นะโอเคเดี๋ยวลองใส่ดูหน่อยน่าจะเป็นอันนี้นี่กดใส่ได้เลยมันก็จะช่วยในการพังตัวแล้วก็เสื้อผ้าก็มีมาหลายแบบนะครับไปได้มาทำการผลิตชุดเกราะเอ้ยเราขาดผ้าผมหมดแล้วผมลืมไปไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ตัดไม้กันก่อนแล้วก็ลืมติดตั้งขวานอันใหม่นี่ต้องไว้ที่เลข1แทนขวานเก่าประมาณนี้โอเคมีใครช่วยใส่อุปกรณ์กับบ้านหลังนี้บ้างหรือเปล่าเนี่ยดูเหมือนว่าไม่น่าจะมีมั้งช่วยหน่อยข้างบนเนี่ยบ้านข้างบนเนี่ยจัดเข้าไปตอนนี้ไม้เล็กเติมเข้าไปก่อนโอเคไม้เล็กพร้อมแล้วก็ขาดเชือกสงสัยว่าผมควรจะต้องเดินทางไปที่บริเวณจุดที่เครื่องบินมันตกนะครับเพื่อทำการฟาร์มพวกผ้าแล้วผมว่าตอนนี้มันน่าจะมีกระเป๋ามาเกิดบ้างแล้วล่ะเกมนี้จะมีแบบว่ากระเป๋ามาเกิดใหม่ได้เวลาเราเริ่มเกมใหม่ถ้าจำไม่ผิดใส่ไม้เข้าไปก่อนเติมตรงนี้ไม่ได้อ่ะกระโดดใส่เลยด้วยกันโอเคเดี๋ยวพี่บอลไปข้างบนก่อนฝากดูงานด้านนี้ด้วยนี่กระเป๋านี่ไงเจอผ้าแล้วโอเคพี่บอลเวลาลมพัดมาจะพัดกระเป๋าด้วยนะโอเคแล้วก็ตรงนี้มีสีเขียวนะครับอีก2ลูกเขียวหรือฟ้าเนี่ยจะว่าไปแล้วมันน่าจะเป็นสีมิ้นท์มากกว่าไม่เชิงว่าเขียวว่าฟ้าเดี๋ยวมาดูด้านนี้บ้างตรงนี้มีกระเป๋าเปิดหลายลูกแต่ว่าไม่มีใครเก็บของไปเลยเหรอหรือว่ามันเต็มแล้วก็เก็บไม่ได้เนี่ยมีผ้าเพียบเลยเดี๋ยวพี่บอลผลิตเชือกก่อนเชือกมันต้องใช้ผ้าไม่ใช่เหรอนี่ไง
โอเคนี่ได้เชือกมาแล้วครับตอนนี้แล้วก็ออกมาเตรียมตัวไว้กันมีเหลือผ้าอีกไหมเฮ้ยข้างหน้ากวางคนป่ามาอีกแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพี่บอลกำลังไปตีกันโนเนียโอ้โหเฮ้ยมาเยอะเลยนี่ว่าไอ้บ้าเอ้ยพี่บีอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวหาพี่บีก่อนน้องกระติกจัดการหน่อยอ๋อนี่เจอแล้วพี่บีอยู่ตรงบ้านไม้มาแล้วโอเคเฮ้ยน้องกระติกชุบพี่บีแล้วนี่ว่าเดี๋ยวพี่บอลมาช่วยแล้วอื้อจับนี่รู้แล้วอย่าเสียงดังพี่บอลกำลังจัดอยู่อื้อเสียบเข้าไปดีมากน้องกระติกเยี่ยมตีมันดิเฮ้ยวอยวายอยู่เลยตีมันสู้มันเดินเสียบ เสียบกับน้องกระติกอย่างมันน้องกระติกวันนี้มาหัวล้นเอาดิมาดิเด้เฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นไปได้ไงวะเนี่ยโอ้โหกูตกใจหมดย่าทิมเข้าไปอื้อเรียบร้อยอื้อหมดได้ยังโอ้โหหมดแล้วโคตรมันเมื่อกี้มันโอ้โหมันวาร์ปขึ้นต้นไม้สุดยอดไปเลยว่ะนี่อาวุธมีข้างล่างเนี่ยอาวุธของคนป่าใครยังไม่ได้เก็บเลยเนี่ยโอ้โหมีอาวุธให้หลายอันมากเดี๋ยวเก็บไม้ใส่บ้านเราก่อนกระโดดยัดเข้าไปเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยเหลืออีกประมาณ10กว่าท่อนนี่ว่ะใครส่งอะไรมาให้เนี่ยพี่บีอ๋อเอาพู่มาให้อ่ะอ๋อไม่ใช่พี่บีนี่ว่ะนี่กระติกแหมจำหน้าไม่ได้ทักทีนึงสับสนเดี๋ยวพี่บอลเก็บไม้เล็กก่อนเวลามีคนป่ามาเยี่ยมก็มันจริงๆแล้วนี่เราควรจะมีกับดักบ้างเดี๋ยวพี่บอลทำการผลิตกับดักแป๊บกับดักมันมีหลายแบบแต่กลัวว่ามันจะโดนกันเองเอาอะไรดีวะเนี่ยเอาเดดฟอร์ไหมเดดฟอร์นี่ก็น่าจะง่ายอยู่ต้องวางไว้บ้างเว้ยใครอย่ามาโดนกับดักนะพี่บอลเตือนไว้ก่อนนะเว้ยเฮ้ยมันยังอยู่นี่เสียงมันยังอยู่เลยคนป่ายังอยู่นะเหมือนจะได้ยินเสียงแว่วๆอยู่อ๋อนี่ข้างหลังมาอีกเยอะเลยคนป่าเหรอนี่เดี๋ยวมันขึ้นแบงค์บนแล้วพี่บอลมาแล้วกระโดดฟันตูดเฮ้ยทีนึงมาเจอกับพี่บอลนี่เฮ้ยย่ามาเลยมาเลยเอาได้โอ้โหเอาเหรอรู้แล้วย่านี่ตัวนี้อุ้ยทำไมตายยากจังเนี่ยตายยากจังอีผู้หญิงนี่ก็กรี๊ดจังนะมึงเดี๋ยวฆ่าผัวมันก่อนโอ้โหโอ้เมียชาร์จจัดผัวก่อนย่าขึ้นมาโอ้มันหลบวะนี่เดี๋ยวพี่บีใจเย็นเดี๋ยวพี่บอลช่วยเองอุ้ยอีเมียจะบวกอุ้งกระโดดมาสับต่อเอาหัวเฮ้ยฟันมืดเดี๋ยวพี่บอลจัดทางนี้ก่อนตายแล้วเหรอกระติกช่วยพี่บีหน่อยเร็วกระติกชุบพี่บีหน่อยอื้อสับไปเอาพี่บีไปเกิดใหม่แล้วเฮ้ยกระติกก็ตายแล้วนี่ว่าตายแบบว่านั่งชาเลยเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โหตอนนี้ตายแบบนั่งชาครับทีมงานเราโอเคฟื้นเรียบร้อยเดี๋ยวพี่บอลลุยต่อทีมงานเราอาจจะขาดไปนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรตุยเองก็ได้มาจะหนีไปไหนเฮ้ยกูบินกูสวยแล้วทำไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ทีมงานชุบพี่บอลหน่อยลูกกระติกอยู่หรือเปล่าพี่บีโอ้มีคนช่วยไว้โอ้โหใครช่วยพี่บอลเนี่ยพี่บีเหรอโอ้โหพี่บีมาช่วยทางครับแล้วนี่กระติกเดี๋ยวพี่บอลช่วยเองแป๊บนึงโอเคพี่บีช่วยแล้วโอ้โหเมื่อกี้แม่งเกมบั๊กไอเวนเกมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูลุกขึ้นมาสู้ใหม่กินแป๊บนึงอยู่ทางฝั่งโน้นเอาละทุกคนสแตนบายอยู่นี่เดี๋ยวพี่บอลไปล่าฆ่าหัวมันเองบังอาจมากจับซากศพของพวกเมียมันเผาให้หมดให้มันรู้ว่าเราโหดมานี่มันจะหนีไปไหนเย้ตามแม่งตามยันบ้านเดี๋ยวกินยาก่อนยาอยู่นี่เติมเลือดแป๊บแม่งเจอกูเป็นไรแล้ววะกินยาแป๊บเดียวแม่งหายไปเลยช่างแม่งเดี๋ยวมาใหม่แน่จริงมึงมาใหม่จัดตัวเฮ้ทิมเดี๋ยวนี่จะหนีไปไหนฆ่าตัวเฮ้โชว์ก่อนเว้ยนี่ดูความโหดซะก่อนพี่แร่หนังเลยเว้ยพวกคนปลาว้าวเรียบร้อยเดี๋ยวปากหัวทีมงานมันโชว์หน่อยเมื่อกี้ทีมงานมันมาตายที่นี่เยอะมากเดี๋ยวหากันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนี่น่าจะเป็นอันนี้นี่เดี๋ยวมึงเจอปักหัวโชว์เลยว่าเราโหดเดี๋ยวไปเตรียมหัวก่อนไม่มีหัวเลยนี่หว่า
เฮ้ยจริงๆกระโหลกก็มีอยู่เนี่ยอ่ะหยิบมาแล้วก็ใส่ยังไงวะอ๋อต้องใส่แบบนี้เออต้องหยิบมาใส่แบบนี้ใส่เข้าไปเพื่อโชว์ความโหดรอบหน้ามันจะได้ไม่กล้ามาแล้วก็จุดไฟจุดไฟด้วยจุดเลยเร็วๆหน่อยเออนี่ไงเห็นไหมแน่นอนไหมเรียบร้อยเดี๋ยวสร้างบ้านต่อเตรียมกับดักไว้ด้วยเดี๋ยวมันมาอีกแน่นอนชัวร์ๆเพราะว่าเมื่อกี้เราจัดการทีมงานไปเยอะมากไอ้เฮ้นี่ทำไมวันนี้เยอะจังเนี่ยตัวเฮ้ก็มาเยอะเอาละโอเคสถานการณ์สงบทุกคนฟาร์มต้นไม้กันต่อเลยอันนี้สร้างศพเดี๋ยวเก็บมาเก็บทีละ2ตัวได้ไหมเนี่ยเริ่มจะมีแมงวันขึ้นแล้วนะบางตัวเดี๋ยวพี่วันจะกองไว้นี่ก่อนใกล้ๆบ้านอันนี้อีก1ศพนอนหลับไปก่อนตามสบายวันนี้ยังไงไอ้บ้านบนต้นไม้นี่ก็ต้องเสร็จนะครับส่วนรั้วนี่ก็คิดว่าคงจะนานหน่อยเพราะว่าต้องใช้อุปกรณ์เยอะมากสำหรับการเล่นของพวกเราเนี่ยเราจะไม่ใช้สูตรนะครับมันจะมีสูตรแบบว่าให้คนแบบเข็นรถเข็นแล้วก็กดออกเกมอะไรแบบนี้อันนั้นเราไม่ใช้แน่นอนฮะเก็บไม้มาใครตายแล้วเนี่ยเอ้าน้องก็ติดตายแล้วเหรอแสดงว่าคนป่ามาดิเดี๋ยวแป๊บ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 พี่บอลกำลังไปจะไปช่วยทันไหมเนี่ยมาแล้วโอเคสแตนบายเรียบร้อยครับช่วยได้ทำไมตายวะเนี่ยคนป่าเหรอไม่เห็นมีคนป่าเลยพี่บีก็แบกไม้อยู่พี่บีใช้รถเข็นก็ได้เนี่ยมันมีรถเข็นในบ้านอะรถเข็นอยู่ตรงไหนนี่ๆๆรถเข็นเดี๋ยวเอารถเข็นไปให้พี่บีก่อนจะได้ทำการใส่ไม้ไวมากขึ้นเข็นถอยหลังแบบนี้เข็นมารู้สึกว่าช่วงแรกพี่ว่าเฮ้ยคนป่ามาอีกแล้วเหรออ๋อไอ้นี่เดินเป็นนายแบบเลยโอ้โหไอ้นี่ตัวเก่านี่เดี๋ยวพี่บอลล่ามันเองมึงจะหนีไปไหนตามยันบ้านเลยมึงวันเนี้ยฝากทุกคนดูแลบ้านด้วยเลยพี่บอลตามล่ามันตามไปถึงถิ่นแล้วโอ้โหวิ่งไวเว้ยกูวิ่งตามกูก็เหนื่อยเหลือเกินดีแล้วที่มันหยุดมึงมานี่จัดก่อนหนึ่งที่นี่ล่วงกูสายหอกเป็นไงล่ะฮะเจ๋งไหมเสียบเอากลับบ้านด้วยคิวกลับบ้านเลยตัวเนี้ยเดี๋ยวไปย่างก่อนย่างเป็นกระดูกแล้วก็ทำการผลิตชุดเกาะมาใส่หน่อยแต่จะว่าไปแล้วรู้สึกว่าจะมีชุดเกาะเหลือที่บ้านอยู่เยอะอยู่เนี่ยเฮ้ยเราจับกระต่ายได้เว้ยเดี๋ยวก่อนจุดไฟก่อนขอเผาซากศพคนป่าแป๊บกำลังมันโยเลยเผาเลยได้กระต่ายมา1ตัวเดี๋ยวมันหยิบยังไงแล้วเนี่ยหยิบมาแล้วนี่หยิบมาแล้วครับแล้วก็โยนลงไปในนี่เลยด้านนี้เปล่าเอ่ยเผาไฟนี่เผากระต่ายทั้งเป็นโคตรโหดกูโหดเกินไปมั้ยเนี่ยเรียบร้อยทีนี้ทำการแล่เลยจัดมาแล้วก็เก็บเนื้อมาด้วยเนื้อนี่กินได้เลยป่ะวะเนี่ยเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าจะย่างไว้พอสมควรเอายังกินไม่ได้อีกเหรอเดี๋ยวไปย่างเนื้อไปด้วยดีกว่าใส่เข้าไปใส่เนื้อไว้สัก 2-3 อันโอ้โหเต่ามาเพียบเลยฆ่านกก่อนจัดนกไปนกหรือเป็ดวะเนี่ยตัวนี้แต่น่าจะเป็นนกนั่นแหละเกมนี้ไม่มีเป็ดเนี่ยเต่ามา 2-3 ตัวเดี๋ยวฆ่าไว้ก่อนเดี๋ยวจะต้องทำอุปกรณ์ในการเก็บน้ำเพิ่มเติมเพราะว่าน้ำไม่ค่อยจะมีกินอยู่ทีมงานเราเยอะแล้วก็ข้างหน้านี่เดี๋ยวจะเป็นท่าเรือนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมีเรือด้วยจับมากระดองตอนนี้ไปกองอยู่ในทะเลแล้วเดี๋ยวมาวางอุปกรณ์ในการกินน้ำก่อนวางเพิ่มไม่งั้นไม่พอแน่นอนแล้วก็เอาอีกสักอันนึงจัดไปโอ้โหกระติกไปได้หัวกวางอย่างไรเนี่ยโอ้โหเลือดสาดโหดมากนี่มันโหดเกินไปแล้วเนี่ยต้องเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ในบ้านถึงจะสวยเดี๋ยวพี่บอลเก็บกระดองเต่าใส่กันมาอุ้ยเสียงลมมาครับพายุจะเข้าปะเนี่ยกลัวพายุจะเข้าจริงแล้วก็เนื้อเป็นไงบ้างเมื่อกี้ย่างเนื้อไว้กินได้หรือยังมาดูดินี่กินได้แล้วนี่ว่ะขอกินก่อนแล้วกันโอ้อิ่มหน่อยได้เก็บกระดูกกูด้วยเอาละแต่ว่ารู้สึกว่าผมจะขาดเป็นพวกผ้าเป็นหลักแต่ว่าเมื่อกี้ก็ไปได้มาเยอะอยู่น่าจะได้ชุดเกาะบางส่วนเอาละแล้วก็ผ้า3มาครับชุดเกาะติดตั้งเลยแล้วกันเอาละก็เดี๋ยวเรามาสร้างกับดักกันต่อนะครับพี่บีเลยก่อนพี่บีจะขนไม้ไปไหนพี่บอลขอหน่อยอย่าเพิ่งเอามาสร้างกับดักตรงนี้ก่อนพี่บีตามมาพี่บีตรงนี้มีกับดักมหาโหดตามมานี่เลยใส่เข้าไปทำไมอีกอันนึงใส่ย่างใส่เย็นไว้เนี่ยให้ใส่ตรงไหนวะเออตรงนี้เรียบร้อยกับดักเสร็จแล้วเดี๋ยวจะวางกับดักเพิ่มเติม
ทางฝั่งนี้จะเป็นแนวหน้าของกับดักอันต่อไปนี่เอาอะไรดีเนี่ยเปลี่ยนหน้าก่อนมีโลบสวิงอันนี้ไม่เอาก่อนเอาเป็นแบบว่ากับดักที่เป็นแบบนี้ดีกว่าเวลามันมาโดนมันก็จะโดนห้อยนะครับโดนห้อยหัวเอาไว้เดี๋ยวต้องหาพิกัดเป็นด้านนี้ดีกว่ามั้งจัดไปครับตัวเฮ้มาอีกแล้วทำไมวุ่นวายจริงวะเฮ้ยมึงเอาอะไรกับพี่เนี่ยเฮ้ยจัดเสียหัวเอาเสียหยุดก่อนเลยไม่โดนหัวเลยเอาหนังไว้ก่อนหนังตัวเฮ้นี่ช่วยในการพังตัวได้นะแต่ว่าในส่วนของการป้องกันนี่ไม่แน่ใจว่าจะดีขนาดไหนเก็บไม้มาเติมก่อนไม้ใหญ่อันนี้ใช้5ข้างบนนี่มีหลายท่อนอยู่อ่ะจอดตรงนี้ก่อนแล้วก็ไม้เล็กเตรียมมาด้วยจิ้มเข้าไปจิ้มโดนยากไว้บางต้นเนี่ยหินเก็บไปเอาละไม้ใหญ่ไหมครับเหมือนคล้ายๆว่าจะได้ยินเสียงฟ้าร้องไม่แน่ว่าเดี๋ยวฝนอาจจะตกก็ได้เนี่ยแล้วก็นี้เก็บมาเป็นพวกเมล็ดพันธุ์นะครับเอาไปปลูกได้เริ่มมืดแล้วพวกเราทำอะไรต้องไวหน่อยเดี๋ยวคนป่าน่าจะมาอีกดูแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องทำกับดักอันนี้เสร็จก่อนแต่ว่าขาดเชือกเว้ยใครมีเชือกบ้างเนี่ยเอาเชือกมาใส่หน่อยดิโอเคครับตอนนี้ก็ได้เชือกมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปใส่เชือกกันเลยดีกว่าเอาละเติมเชือกเข้าไปนี่เรียบร้อยกับดักเสร็จอีกหนึ่งอย่างสุดยอดก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างบ้านต้นไม้นะให้เสร็จโอ้โหแสงแดดด้านนู้นช่างดีเหลือเกินมาเดี๋ยวผมไปขอหาอาหารก่อนพอดีว่าต้องไปนอน1คืนนะครับเมื่อวานนี่ทัศนียภาพมันมืดมากอาหารกินตอนนี้มีอะไรบ้างเอาเฮ้ยแคมป์ไฟหายไปไหนวะเนี่ยแคมป์ไฟตรงนี้ไม่หายเอาได้เฮ้มาตัวนึงวันนี้ได้เฮ้ตัวเบลเลอร์เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยววางแคมป์ไฟก่อนผมว่าพี่บีไปกดพังแคมป์ไฟแน่นอนเลยเนี่ยทัวร์ชัวร์จัดไปครับเอาอันใหม่ได้จุดไฟมาโอเคเติมไฟครับอีกวันนี้กินอะไรดีเดี๋ยวเลือกก่อนอันนี้เป็นเฮดบอมยังไม่ได้ใช้สักทีนึงเนื้อตัวเฮยังมีอยู่เยอะเดี๋ยวเติมเข้าไปเลยแล้วกันวันนี้ย่างเนื้อเผื่อทีมงานด้วยต้องกินกันเยอะหน่อยส่วนอันนี้หยิบออกมาได้เลยไหมเนี่ยหรือว่าต้องจิ้มก่อนจิ้มหางก่อนหรือเปล่าไม่รู้จะฆ่ายังไงดีรู้สึกว่าเวลากดแทงเข้าไปมันจะพังนะครับถ้ากด E ก็จะปล่อยมันออกมาใช่ไหมเดี๋ยวลองกด E ค้างไว้ก่อนอ๋อเป็นการปล่อยโอเคแล้วก็วิ่งไล่ครับวิ่งไล่เอ้ยมันทะลุไปได้ตามอย่าหวังว่าจะรอดโอ้โหวิ่งสุดชีวิตเอาติดไม้แล้วตอนนี้เรียบร้อยโอ้โหไม่รอดอยู่ดีบอลเกมเมอร์ผู้ล่าเฮ่นี่กระติกเอาอะไรมาให้เนี่ยโอ้เอาขนมมาให้โอ้โหสุดยอดครับสาวน้อยผมทองเราครับแต่ว่าวันนี้มาหัวร้อนถ้าในเกมนี้เราต้องเรียกว่าไอร้อนแหละเดี๋ยวพี่บอลจะเรียกน้องกระติกว่าไอร้อนก็แล้วกันมาร้อนตามพี่บอลมาพี่บอลจะพามากินข้าวอาหารเยอะวันนี้กินกันก่อนเดี๋ยวค่อยเดินทางกันต่อเอาเฮ้ยมันกระโดดลงเตาทำไมให้กินข้าวไม่ใช่ให้กินตัวเองโอ้โหนั่นดำเลยดำน้ำหน่อยดำน้ำเลยเอายังชักอยู่ตามถ่ายทำครับชีวิตของไอ้รถกว่าจะไปหลุดโอ้โหเรียบร้อยไปหลุดแล้วเดี๋ยวพี่บอลต้องสร้างเรือด้วยเนี่ยเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ในการสร้างเรือก่อนเป็นสมุด1เล่มหน้าในการผลิตเรืออยู่ตรงไหนเอ่ยนี่อันนี้เอาเรือใหญ่เลยไหมหรือว่าเรือเล็กเดี๋ยวเอาเรือเล็กก่อนแล้วกันเรือเล็กวางนี่เรือใหญ่เดี๋ยวค่อยว่ากันก็จะมีเชือกมีไม้ไปหากันดูช่วยกันสร้างแล้วก็ตอนนี้พี่บอลกินน้ำก่อนน้ำหมดโอ้น้ำเอ้ยตรงนี้มีอยู่นิดนึงอ่ะกินก่อนไปสร้างบ้านกันต่อหัวร้อนตามพี่มาเร็วไอ้ร้อนเร็วร้อนช่วยกันสร้างบ้านหน่อยอันนี้พี่บีทำอะไรเนี่ยฆ่าเต่าอีกแล้วบอกให้ไปตัดไม้ก็มาฆ่าเต่าอีกข้างในมีของกินไปกินได้เลยที่บริเวณเตาอ่ะที่เป็นแคมป์ไฟอ่ะพี่บีตอนนี้พี่บอลเก็บไม้เล็กก่อนแล้วก็อันนี้ไม้ใหญ่อ๋อไม้ใหญ่ตรงนี้ที่พี่บอลตัดไว้นี่ว่าเดี๋ยวใส่บ้านก่อนโหร้อนมาโหร้อนเร็วสร้างบ้านพี่บอลก่อนเร็วบ้านต้นไม้วันนี้เราจะให้ไอ้ร้อนเป็นทีมงานเรานะครับไอ้ร้อนก็คือน้องกระติกกันแหละใส่ไม้เหลือกี่ท่อนเดี๋ยวดูแป๊บเหลืออีก4ท่อนเองโอเคเดี๋ยวต้องตัดต้นไม้ใกล้ๆออกด้วยเอาต้นนี้ออกก่อนให้มันอยู่แบบโล่งๆหน่อยใครอยากจะมีบ้านต้นไม้สร้างใกล้ๆพี่บอลก็ได้จะได้ต่างคนต่างอยู่คนละหลังเอาละนี่เอาอะไรมาให้กันเอาไม้เล็กเฮ้ยไม้เล็กนี่ไม่ต้องเอามาให้ก็ได้แหละเดี๋ยวพี่บอลเก็บเองพยายามเอาของเทพๆมาให้พี่บอลหน่อยพวกระเบิดดาบซามูไรอะไรเงี้ยชอบแต่ว่าดาบซามูไรนี่ต้องไปเข้าถ้ำก่อนจำไม่ได้แล้วว่าอยู่ถ้ำไหนเดี๋ยวค่อยไปหา
ต่ถ้าเกิดว่าพาทีมงานไปหมดนี่น่าจะเป็นภาระหน้าดูโอ้เดี๋ยวโทษไปโดนน้องกระติกโอ้นี่ระเบิดอ๋อมีไดนาไมต์นี่ว่าแต่จะว่าไปแล้วรู้สึกว่าไดนาไมต์ผมก็มีอยู่เหมือนกันนะไม่รู้ว่ามันไปได้มาตอนไหนหรือมันจะให้มาตั้งแต่ต้นเกมรุ่นนี้นี่บ้านวีบอลเสร็จแล้วขึ้นเลยเร็วกระติกขึ้นมากระติกเดี๋ยวพายร้อนมาท้วงบนหน่อยโอ้สุดยอดนี่เรียบร้อยเดี๋ยวสร้างเฟอร์นิเจอร์เพิ่มหน่อยดิมันมีเฟอร์นิเจอร์ด้วยเนี่ยนี่มีกี่แบบวะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเอาอะไรดีวะตรงนี้ไม่เอาเป็นแรมก่อนเดี๋ยวแรมวางนี้ได้กันเฮ้ยวางในบ้านดีกว่าวางในบ้านนี่ไฟจะไหม้ไหมเนี่ยไม่น่าจะไหม้หรอกไหมเฮ้ยเซฟได้เลยนี่ว่านี้แล้วทำไมมันเติมของไม่ได้วะเดี๋ยวก่อนกระติกหลบพี่บอลหน่อยดิทำไมเข้าไม่ได้เนี่ยอ๋อต้องมาเข้าตรงนี้อ่ะเติมไปก่อนแล้วก็ขาดหัวกะโหลกหัวกะโหลกจริงๆก็มีไม่ใช่เหรอเอาหัวกะโหลกหมดแล้วอ๋อน้องกระติกมีหัวกะโหลกอ่ะโอเคกระติกเอาหัวกะโหลกมาให้พอดีครับเดี๋ยวขึ้นไปใส่ข้างบนก่อนก็เดี๋ยววันนี้สำหรับการสร้างรั้วเนี่ยจะให้พี่บีนะครับสร้างไปแล้วก็เดี๋ยวผมกับกระติกเนี่ยจะเดินทางเข้าไปสำรวจบริเวณข้างหน้าดูว่าตรงไหนจะมีของแบบแจ่มๆดีๆบ้างกดใส่หัวกะโหลกเรียบร้อยครับนี่ครับมันก็จะเป็นแรมเดี๋ยวลองจุดไฟเพิ่มเติมอ๋อนี่มันจุดใส่ขวานนี่ว่าไฟของมันมีอยู่แล้วนี่ลงล่างกันเลยรูดเชือกลงมาไปกระติกตามพี่บอลมาไปสำรวจป่ากันดีกว่าโอ้ระวังใครตัดต้นไม้เนี่ยกระติกเหรอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พี่บีมาเก็บเองผมว่าถ้าเกิดว่าเรามีเวลาสัก20นาทีพาร์ทนี้รั้วน่าจะเสร็จนะครับกระติกตามพี่บอลมาเร็วถ้าตามมาช้าเดี๋ยวจะหลงนี่กระเป๋าดำของใครอุ้ยมีเหล้าด้วยเว้ยทำระเบิดกันดีกว่าระเบิดเพลิงใช้เหล้ากับผ้าเอาสัก3ขวดก็พอละ3ขวดก็น่าจะโอเคมีเหลือให้พี่บอลบ้างไหมเนี่ยหมดแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวไปหาจุดในการเข้าถ้ำก่อนดีกว่าเอากระติกไปกินน้ำน้ำมันเป็นแบบว่าน้ำสกปรกมาไปกันต่อถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าถ้ำจะอยู่ข้างบนนี่เจอหัวเมดูซ่าแล้วนี่ไงถ้าเจออันนี้แสดงว่าใกล้จะถึงถ้ำแล้วแล้วก็ตรงนี้มีเต็นท์ด้วยเต็นท์ใครเนี่ยเดี๋ยวสำรวจเต็นท์กันก่อนเต็นท์อันนี้เหมือนจะกดหยิบของได้อ๋อมีพวกไม้เล็กนะครับอยู่ข้างในด้วยแล้วก็น้ำตรงนี้สะอาดไหมเนี่ยเดี๋ยวลองกินดูก่อนลองดูนะน้ำตรงนี้ได้อยู่อ๋อเพิ่งมาสะดุ้งทีหลังมีปลาบ้างไหมเนี่ยนี่มีปลาเสียบปลาก่อนเจอปลาแล้วนี่พี่บอลได้ปลาแล้วโอเคเก็บปลามาเอาปลาไปฝากพี่บีนี่แน่แทงปลากันวันนี้เรามาล่าปลากับบ้านนี่ตรงนี้อีกหนึ่งตัวโหเกมนี้เป็นเกมที่แบบเอาชีวิตรอดได้มันมากมันเพลินจริงๆวันนี้จะเก็บกับบ้านได้กี่ตัววะเนี่ยอุ้ยกระติกได้ตัวเบลเลอร์เลยโอ้โหตัวใหญ่มากของกระติกอะเดี๋ยวดูปลาก่อนของผมได้แต่ตัวเล็กๆเนี่ยตราบใดที่ยังไม่เต็มก็เอาอย่างเดียวเอาละอ๋อเก็บไม่ได้แล้วดีกว่าเมื่อกี้ลืมสังเกตด้านซ้ายล่างมันจะมีบอกอยู่ไปกระติกหมดแล้วแล้วก็นี้หม้อเก็บหม้อมาด้วยไอ้หม้อนี่รู้สึกว่าจะทำพื้นที่ในการแบบเก็บยางมั้งเดี๋ยวเราต้องไปหาถ้ำกันต่อถ้ำน่าจะอยู่แถวๆนี้เฮ้ยนี่ไงเจอถ้ำแล้วกระติกถ้ำอยู่ตรงนี้เจอแล้วข้างหน้ามีกล่องด้วยโอ้ขังข่าวออกจากถ้ำตกใจหมดเดี๋ยวผมจะเข้าถ้ำกับกระติกเก็บไม้มาด้วยเตรียมไม้เตรียมหัวกะโหลกมาโอ้โหหัวกะโหลกเก็บไม่พอแล้ววะเอ้ยอย่างนี้หินไม่ใช่เหรอเอาละเดี๋ยวพี่บอลจะเข้าไปก่อนกระติกเตรียมตัวมาแล้วครับส่วนพี่บีก็ให้อยู่ด้านนู้นไอ้ถ้ำนี้มันใช่ถ้ำที่แบบมีดาบซามูไรป่ะเนี่ยไม่แน่รู้สึกคุ้นๆเฮ้ยเจออันนี้ว่ะเดี๋ยวเป็นโน้ตโอ้โหเป็นคนถือหัวครับมี2แผ่นกระติกได้เหมือนพี่ป่ะเนี่ยมองไม่ทันไหมเดี๋ยวพังอันนี้ก่อนสับเข้าไปโอ้โหทีเดียวพังยังโหดเก็บหินมาไม่ได้แล้วอันนี้ผ้าเดี๋ยวพี่บอลขอผ้าอ่ะกระติกไม่ต้องให้พี่บอลไปต่อขอไฟหน่อยจุดไฟแป๊บข้างในมืดมากอุ้ยข้างในนี้สยดสยองนะครับมีคนไฟหัวอยู่ด้วยแล้วก็อันนี้เป็นน้ำอู้เจอน้ำฟันคนก่อนอุ้ยตีแรงอยู่เนี่ยตีทีปิวไปนู่นเลยอุ้ยตั้งลนเพียบเดี๋ยวอีกทีนึงมีอีกไหมเนี่ยน่าจะหมดแล้วมั้ง
ไอ้ดาบซามูไรรู้สึกว่าจะต้องไปทางนี้ใช่ไหมเอ่ยไปกระติกตามพี่บอลมาไม่แน่วันนี้ถ้าเกิดว่าเราโชคดีเราจะได้ดาบซามูไรกลับบ้านดำน้ำมานิดนึงครับขอไฟเพิ่มโอเคกระติกไปยังเราจะไม่ทิ้งกันนะครับเราสองคนพี่บอลวิ่งก่อนนะวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเฮ้ยมันกดวิ่งพร้อมกับนั่งได้ด้วยเว้ยเกมนี้ข้างบนมีเขี้ยวแขวนอยู่ครับตรงนี้ไม่ค่อยคุ้นว่ะไม่ได้เล่นนานเอากระติกกระติกกระโดดข้ามหัวพี่ไปได้ไงเขาห้ามข้ามหัวผู้ใหญ่มุ้ยตรงนี้เศษเนื้อเพียบเก็บไม้ไปด้วยมีเศษไม้ให้อยู่มันจะต้องมีทางที่เดินขึ้นไปที่เป็นแผ่นไม้ถ้าเป็นจุดในการเก็บดาบอะมีทางขึ้นปะเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ขอผ้ากันผ้าหายอีกแล้วต้องจุดไฟใหม่ไม่งั้นมองไม่เห็นเนี่ยคืออย่างน้อยๆได้ไฟฉายก็ยังดีเฮ้ยตัวอะไรมาเฮ้ยนั่นมันบอสดีกว่ากระติกมีบอสด้วยโอ้โหเดี๋ยวพี่บอลขึ้นบนก่อนระวังระวังระวังกระติกใช้ระเบิดเลยกระติกเอาระเบิดปาไปก่อนระวังระวังมันขึ้นมาได้ไหมเนี่ยเฮ้ยตัวเล็กขึ้นได้อยู่เดี๋ยวพี่บอลจัดตัวเล็กก่อนตัวใหญ่เดี๋ยวพี่ว่ากันเอาทุรนทุรายทุรนทุรายเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวชาร์จสับกระบาลนี่อุ้ยตายไว้ตัวนี้โอ้โหค่อนข้างเหนียวครับโอ้โหสุดยอดไปเลยหินเละเลยนะครับแต่ว่าโดนบอสหรือเปล่าไม่เห็นน่าจะไม่โดนแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวพี่บอลจัดด้วยเรื่องมันอย่างนี้ต้องเอาด้วยครับผมจุดก่อนจุดได้ไหมก่อนเออเอ้ยโอ้โหหลบทันจังหวะนี้หลบทันพอดีระเบิดกระติกระวังโดนไหมเนี่ยบุ้มโหเฮ้ยกระติกหนีก่อนกระติกหนีก่อนแล้วถอยมาถอยมาถอยมาล่อมาก่อนล่อมาก่อนกระติกจัดการตัวเล็กเดี๋ยวพี่บอลจัดการตัวใหญ่เองตัวใหญ่มันต้องเอาระเบิดไปแดกอ่ะปาไปครับวิ่งเลยนี่ว่าปาเลยปะเนี่ยอุ้ยโดนครับโดนครับอีกลูกหนึ่งจัดไปให้เสียวันนี้มาถล่มบอสเต็มที่โดนไปโยตอนนี้ปาต่ำนิดนึงเออตรงนั้นแหละน่าจะจังๆโอ้โหสะใจหินเหินนี่กระจุยกระจายตายหรือยังหูอื้อเลยครับตอนนี้อีกเม็ดนึงอื้อจังๆครับตายไหมไม่ตายว่ะยังอยู่ว่ะเดี๋ยวจับให้โอเคมันต้องเผาแล้วทีนี้อย่างงี้มันต้องเผาจังซีมันต้องเผาโอ้โหโอ้โหเอาเหรอเอาเหรอมานี่เล่นกับใครเล่นไฟลวกตีนกูโอ้โหเก่งแค่ไหนก็โดนไทยตัวเองเดี๋ยวลงน้ำก่อนโอ้ยน้ำตื่นยิบปลายเลยโอ้โหน้ำนี่จะเอาจะบวกโอ้ยเดี๋ยวแป๊บจะเย็นก่อนเอาเหรอชาร์จสับหินโชว์สับหินโชว์เว้ยไม่ได้ตีพลาดเว้ยนี่คือการโคนี่นะฟันล่วงตีมั่วกระติกซ้ำเออดีกระติกลุยเลยเออดีมากเยี่ยมนี่ลูกน้องผมเป็นไงสุดยอดไหมล่ะเริ่มเก่งเออดีเออซ้ำโคตรเท่แม่โคตรเท่จริงครับวันนี้มา2ถ้าพี่บีไม่มานี่ง่ายอยู่พี่บีมานี่จะยากขึ้นต้องช่วยพี่บีเยอะเก็บผ้ากันพี่บีนี่จะเป็นแผนกสร้างแล้วกันเพราะว่าเขาไม่ถนัดสายบู๊เท่าไหร่นะครับโอเคน่าจะเป็นแผ่นไม้ตรงนี้ปะเนี่ยที่ไปเก็บดาบมากระติกพี่บอลเจอแผ่นไม้แล้วใช่เปล่าไม่รู้แต่ว่าพี่บอลต้องลองมาดูก่อนนี่ไงแผ่นไม้เพียบนี่กระเป๋าอึสับกระเป๋าก่อนเสื้อผ้าอีกแล้วเนี่ยมันจะมีกี่ชุดตั้งหนาวเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยเยอะแยะเหลือเกินแล้วก็ขอผ้าหน่อยผ้าใส่กับขวานเอาละเมื่อกี้เกาะเราก็แตกไปเลยนะครับไปสู้กับพวกนั้นมาทีนี้ลงล่างใช่ไหมลงล่างกันเลยขอให้เจอถ้าไม่เจอคือเสียเที่ยวพี่บอลล่วงหน้าไปก่อนแล้วกระติกตามมาไม่ได้โอ้กระติกกูตกใจหน้ามึงจริงๆหน้ามึงนี่ดำน่ากลัวมากทำมาแล้วกระติกล่วงหน้าไปเลยกระติกวิ่งน้ำไปเลยล้นซ่าพาลุยเออเริ่มคุ้นๆว่ะน่าจะใช่เว้ยพี่บอลว่าน่าจะใช่เออดีแหละตรงนี้แหละมันมีดาบซามูไรกระติกอุ้ยตังเพียบตังโคตรเยอะเก็บตังก่อนนี่ดาบซามูไรอยู่นี่กระติกนี่เสียบไอ้คนนี้อยู่เก็บดาบมาก่อน
โอ้มีดาบมีนาฬิกาอันนี้ยืมเพื่อนมาไม่ได้นาฬิกาเนี่ย น่าจะของแพงอยู่เอ้ยมีเตาให้ย่างของกินด้วยว่ะโอ้โหสุดยอดเลยเว้ยตรงนี้ข้าวกินก็มีกินก่อนจริงๆไอ้ข้าวเนี่ยแม่งน่าจะบูดแต่ว่าดันกินได้แบบไม่เป็นอะไรเลยอู้นาฬิกาเพียบผมรู้แล้วว่านาฬิกาเนี่ยประเทศเรานะครับที่สงสัยกันอยู่ว่ายืมใครมาคือได้มาจากตรงนี้นี่เองนะเยอะเลยเอาอะไรครับเก็บยามายาเก็บไม่ได้แล้วกินเลยแล้วกันเยอะเกินไปกระติกเก็บยาไปเยอะยาใช้เติมเลือดได้เคนาฬิกาพี่บอลพอแล้วนาฬิกามันใช้ผลิตระเบิดได้นี่ว่าขอหน่อยแล้วกันนะได้ระเบิดมาแล้ว2ลูกนะครับตอนนี้โอเคเยี่ยมทีนี้เก็บนาฬิกาเพิ่มของดีๆแบบนี้ต้องเอาไปเยอะๆได้แค่นี้เสียดายไว้เอาไปได้แค่นี้เองเดี๋ยวย่างอะไรกินบ้างย่างตัวเฮ้ไว้ก่อน1ตัวจำได้ว่ามันจะมีทางไปอีก1ทางนะอุ๊ยแล้วก็มีน้ำมันนี่หว่าน้ำมันนี่ใช้กับเลื่อยไฟฟ้าอีกทางนึงอ่ะน่าจะมีไฟฉายใช่อันนี้ป่ะเนี่ยเมื่อกี้มีแสงอยู่ใช่เปล่าวะเดี๋ยวลองมาดูก่อนอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้น้ำเหรอเดี๋ยวกินน้ำก่อนน้ำก็เต็มโอ้โหได้น้ำมาเยอะมากจัดไปหลายๆขวดเลยนะเก็บมากระติกมาแล้วกระติกตรงนี้มีน้ำเพียบเลยแล้วก็เดี๋ยวดูในนี้ก่อนเอาละในนี้มีอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยนี่ไงพี่บอลเจอไฟฉายแล้วกระติกสุดยอดไปเลยเยี่ยมได้ไฟฉายมาละเอาละก็ถือว่าวันนี้เราได้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวจะโชว์ดาบซามูไรให้ดูนี่ครับคือดาบซามูไรของผมนะครับเดี๋ยวให้กระติกโชว์เป็นไงเท่ไหมโอ้กระติกตอนนี้เป็นอาการมึงอย่าโชว์ฮะโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้พวกเรานะครับ3คนก็ลาไปก่อนนะครับยังไงก็มาเจอใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ